ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเตยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมแล้วก็คาดว่าอนาคตก็จะดำเนินรายการอยู่ที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่เวลาที่เราทำงานอยู่ที่นี่มีเยอะนะคะกิจกรรมต่างๆอยู่ที่นี่มีเยอะแล้วออกพรรษาเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการเรียนอยู่ก็บางทีก็ตำรับตำราหรือหนังสือที่ต้องค้นคว้าเนี่ยก็อยู่ที่นี่จะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยไปๆมาๆแต่คิดว่าไปๆมาๆกับที่บ้านจะเยอะขึ้นนะคะก็คือจะได้กลับไปที่บ้านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันไหนอยู่ต่อได้อีกวัน2วันก็จะอยู่ต่อได้เพราะว่าไม่มีคอร์สในพรรษาเนี่ยที่รีบกลับมาตลอดเนี่ยเพราะว่ามีคอร์สเข้มอยู่งานมีคอร์สเข้มอยู่ก็เลยห่วงโยคีวันนี้ก็จะมีโยคีกลับอีก1ชุดนะคะก็เหลือน้อยลงแต่คาดว่านะคะคาดว่าใกล้ๆออกพรรษาเนี่ยเท่าที่ได้ฟังเนี่ยก็จะมีโยคีเพิ่มมาเยอะพอสมควรนะคะก็เข้ามาออกพรรษาพร้อมกับทางวัดเลยนะเข้า15วันหลายท่านเหมือนกันนะคะก็คิดว่าการที่จะได้อยู่ที่วัดเยอะๆก็คงจะมีโอกาสอีกแล้วก็เรื่องเรียนก็ตีคู่กันไปก็เหลืออีก2อีกเทอมนึงเทอมหน้ากับเทอมนี้นะคะก็ที่จะต้องไปเรียนในชั่วโมงหลังจากนั้นมาก็คงจะดีขึ้นนะคะก็งานอาจจะหนักเรื่องของรายงานอะไรต่างๆเก็บข้อมูลที่จะต้องจบแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องเดินทางอะค่ะต้องบอกตามตรงแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยไปมาๆเนี่ยการเดินทางทำให้ร่างกายอ่อนเพลียพอสมควรนะคะก็เลยอยากจะพักบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดร่างกายไม่ได้พักเดี๋ยวงานอื่นจะเสียด้วยนะคะคือไอ้ร่างกายเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งในการสร้างบารมีอะเราก็ไม่ได้ห่วงตัวเองว่าเราจะตายเราจะเจ็บหรืออะไรเงี้ยตายเจ็บไม่กลัวกลัวว่ามันไม่เจ็บไม่ตายแต่ทำงานไม่เต็มที่เนี่ยนะคะมันสำคัญตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ทิมยังไม่นอนเลยบัดนี้8โมงแล้วนะคะก็มีหลายท่านที่ทำงานกันช่วงกลางคืนหรือทางต่างประเทศบางทีติดต่อมาทักเข้ามาอย่างเช่นทางนอร์เวย์ทางเดนมาร์กเนี่ยก็เพิ่งตี2ตี3นะคะก็จะเห็นว่าทักเข้ามาก็ดีใจก็นี่ค่ะก็หลายๆท่านที่ทักเข้ามาก็จะบางท่านก็ยังไม่ได้นอนบางทีตัวเองอยู่ทางนู้นเนี่ยติดต่อกลับมาทางนี้ปุ๊บเนี่ยน้องชายบอกนอนแล้วนะเพราะว่าตัวเองเพิ่งเที่ยงคืนของเขาก็ดึกแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็จะสว่างแล้วก็หลักเวลามันก็ห่างกัน5ชั่วโมง6ชั่วโมงวันนี้รายการธรรมวลีก็จะพูดต่อเรื่องของอนุสติซึ่งอย่างที่ได้พูดไปว่าคนเราบางทีเนี่ยมันไม่ได้มีสติตลอดเวลาแต่เราต้องเข้าใจว่ากุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอ้สวัสดีค่ะพี่นาฏโอ้อันนี้พอพูดถึงก็มาเลยนะคะจากนอร์เวย์นะคะนอนหรือยังคะเนี่ยนะคะก็อย่างที่ได้พูดไปว่าจิตเนี่ยของคนเรามันต้องมีที่เกาะที่เป็นกุศลดังนั้นไอ้จิตที่เป็นกุศลของเราเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่ที่สติอย่างเดียวสติก็มีหลายแบบตั้งแต่สติที่มันเข้าไปรู้ทันปัจจุบันเป็นปัญญากับสติที่ระลึกผิดชอบชั่วดีมีสมาธิมีความเพียรแต่ยังไม่ถึงมีปัญญาปัญญามันไปยังไม่ทันปัญญามันไปไม่ทันมันก็ทำให้สติก็ยังไม่มีกำลังมากที่จะกำจัดกิเลสกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้าโอ้โหวันนี้นะคะทางสปป.ลาวนะคะก็ทักทายเข้ามาสบายดีนะคะลาวฝนตกหรือเปล่าคะที่นี่นี่ฝนตกทุกวันเลยค่ะตกเย็นมานี่ฝนตกโอ้โห
เรียกว่าตอนนี้ยุงเยอะมากที่เข้ามาจัดรายการในนี้เนี่ยยุงเยอะนะคะก็ยังเสียวเป็นอะไรขี้กูกุนย่าเรียกชื่อไม่ถูกเขาเป็นกันหมดแล้วค่ะแถวเนี้ยติดกันทุกบ้านเลยตัวเองก็ยังหวาดเสียวอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าโรคนี้มันปวดข้อปวดกระดูกมากนะคะแล้วทีนี้เราสอนกรรมฐานแล้วเขาบอกว่ามันเป็นทีเนี่ยเป็นเดือนๆกว่าจะหายบางคนเป็นปีฝังก็เลยคิดว่าถ้าไม่เป็นก็ดีนะแล้วถ้าเป็นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามทายากันยุงเอาไว้ให้มันถ้ามันเป็นเราต้องนั่งกรรมฐานเดินจงกรมเนี่ยมันก็คงจะทุกขเวทนาได้กำหนดเยอะพอสมควรนะคะจิตในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลต่อความสุขแต่ทีนี้เนี่ยจิตที่เป็นกุศลมันก็มีตั้งหลายรูปแบบตั้งแต่สูงสุดเลยเนี่ยคือปัญญาปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสติมันทันปัจจุบันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อสติมันไม่มีกำลังพอที่จะทันปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้จิตเป็นกุศลได้ในลักษณะของการภาวนาก็คือการเจริญอนุสติการเจริญอนุสติจะทำให้จิตเนี่ยมีกำลังถึงจะไม่ถึงวิปัสสนาแต่ก็ยังเป็นภาวนาอยู่แต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าไม่ใช่อนุสติแล้วเนี่ยหรือไม่ใช่กรรมฐาน40กองที่เป็นสมถะแล้วเนี่ยก็จะเป็นจิตที่ตั้งอยู่ในการกระทำดีเช่นการรักษาศีลเจตนาในการงดเว้นจากความชั่วต่างๆหรือการทำทานการทำทานเนี่ยมันต้องลงมือกระทำแค่คิดเนี่ยยังไม่ได้คือคิดเนี่ยมันก็ดีแหละแต่บางทีเราจะสังเกตไหมว่าบางครั้งพอเราคิดแล้วเรากังวลด้วยซ้ำว่าเรายังไม่ได้ทำมีบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะทำแล้วยังไม่ทำเนี่ยไปประมาณเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคในใจเพราะฉะนั้นถ้าคิดอะไรปุ๊บเนี่ยต้องทำเลยมันจะคาใจไม่หายอยู่อย่างนั้นอะสมัยก่อนตัวเองเป็นบ่อยมากเลยไม่ทราบว่าท่านญาติธรรมเป็นด้วยหรือเปล่าคือด้วยความที่เราเนี่ยปัจจัยไม่มากก็คือเงินนั่นแหละไม่ว่าแล้วใจมันก็ชอบทำทานก็คิดว่าเดี๋ยวมีเงินจะทำไม่หนีคิดแล้วเดี๋ยวมีเงินจะทำนู่นไอ้ที่คิดอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่ทีนี้พูดด้วยเดี๋ยวจะซื้อไอ้นี่ให้ตรงนี้เดี๋ยวจะซื้อไอ้นั่นอะไรนั้นไปสัญญากับเขาทั่วไปหมดเลยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ทำพอเราไปเจอหน้าคนที่เราสัญญาหรือเราไปเจอที่ที่เราต้องการจะทำที่เราพูดเอาไว้เนี่ยมันคาหัวใจอะไปมาไอ้คำพูดเรานั่นแหละมันทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งที่มันเป็นความดีดังนั้นในความดีบางอย่างเนี่ยที่มันยังไม่ได้ทำเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันทีนี้เนี่ยการทำความดีที่มันใกล้ตัวที่สุดแล้วมันก็ไม่ยากมากนะคะก็คือการเจริญอนุสตินะคะการเจริญอนุสติเนี่ยขออนุญาตนะคะจับแมลงออกก่อน การเจริญอนุสติเนี่ยมันง่ายกว่าการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นภาวนาแต่มันก็ยังเป็นภาวนาอยู่เป็นการภาวนาก็คือการบริหารจิตใจด้วยกำลังของความเพียรภาวนาเมื่อวานเราพูดไปถึงเรื่องของสังขานุสตินะสังขานุสติธรรมานุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติต่อไปเนี่ยเมื่อถ้าเกิดว่าเราไม่นึกถึงพระรัตนตรัยทั้ง3คุณนะคะต้องพูดอีกทีนึงเลยเน้นว่าต้องนึกถึงคุณนะคะไม่ใช่นึกถึงเฉยๆวันนี้คือพุทธเจ้านี่คือพระธรรมนี่คือพระสงฆ์ไม่ใช่ต้องนึกถึงคุณด้วยคือคนเราเนี่ยมันจะเห็นอะไรที่มีคุณค่าเนี่ยสิ่งนั้นต้องมีคุณกับเราอย่างเหมือนกับเรารักพ่อรักแม่เราอะแต่คนอื่นเค้าไม่เห็นรักพ่อรักแม่เราเลยเพราะว่าบุคคลที่มีคุณกับเราเนี่ยบางคนเขาไม่ได้มีคุณกับคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณค่าของคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่มันจะกลายเป็นคุณค่าของคนทุกๆคนนอกจากว่าคนคนนั้นเนี่ยทำงานให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับสังคมอันนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณค่ากับสังคมเนี่ยสังคมก็จะยกย่องแล้วก็ชื่นชูแต่ถ้าเกิดเป็นระดับของครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ของใครคนนั้นก็ต้องเคารพแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเคารพ
เพราะบางทีเนี่ยพ่อแม่บางท่านเนี่ยไปอยู่ในสังคมเนี่ยกลับกลายเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นเป็นคนรู้มากด้วยความรักลูกยอมโกงยอมนิสัยไม่ดียอมเอาเปรียบคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยรักลูกไงถึงจะโกงถึงจะกินถึงจะเอาเปรียบคนอื่นขนาดไหนแล้วก็แล้วแต่ก็เอามาให้ลูกเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงมีบุญคุณกับลูกอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองก็หนักใจลำบากใจมากเขามาเล่าถึงความดีของคนที่เขารู้สึกชื่นชมให้เราฟังคนคนนี้ดีมากดีอย่างงู้นดีอย่างงี้ทำกับเขาดีทุกอย่างเราก็ฟังว่าเออมันดีกับเขาเราก็ดีใจด้วยแต่ทีนี้เนี่ยอีกมุมนึงที่เขาคบกับเราเขาคุยกับเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คนมาเล่าเนี่ยเล่าให้ฟังแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าคนคนนี้ไม่ได้มีนิสัยอย่างนั้นเราเชื่อว่าเขาดีกับคนคนนั้นจริงแต่สิ่งหนึ่งที่การสนทนาการเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องยอมรับในคำพูดของคนอื่นเขาด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขาได้เจอเนี่ยกับสิ่งที่เราได้เจอเนี่ยอาจจะเป็นคนละอย่างกันเราอาจจะรักคนคนนี้แต่อีกคนนึงเขาอาจจะไม่ชอบคนคนนี้ก็ได้เพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยแม้กระทั่งเราเองเนี่ยบางทีเรารักใครเนี่ยเราก็จะดูแลเป็นพิเศษอะเราก็จะไม่พูดไม่ดีอะไรไม่ดีเราก็จะไม่เป็นอะถ้าเรารักใครสักคนนึงลองคิดดูนะคะว่าเกิดเรารักใครสักคนนึงเราจะพยายามทำความดีกับเขาเนี่ยทุกรูปแบบเลยแต่ถ้าเกิดเราเกลียดหรือเราแข่งขันหรือเราไม่ชอบหรือเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคู่แข่งกับเราอะเราจะรักคนที่เรารู้สึกเป็นคู่แข่งเนี่ยได้เท่ากับคนที่เรารักหรือเปล่าล่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เราแสดงออกมากับคนที่เรารู้สึกไม่รักเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงดังนั้นเนี่ยมุมมองของคนสองคนที่มองคนคนเดียวกันเนี่ยมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีความรู้สึกเดียวกันเราจะรักคนคนนี้ขนาดไหนก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะบังคับให้คนคนอื่นรักคนคนเดียวกับเราได้เพราะว่าเขาไม่ได้ดีกับทุกคนเราเองก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้ดีกับทุกๆคนเพราะตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเรายังมีความลำเอียงคนที่ไม่มีความลำเอียงเลยเนี่ยต้องเป็นพระอริยบุคคลขึ้นไปตั้งแต่พระโสดาบันพระโสดาบันถึงจะมีกิเลสขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อพระโสดาบันมองโลกตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระโสดาบันจะไม่ลำเอียงไม่ใช่ว่าคนนี้ลูกฉันคนนี้เพื่อนฉันท่านถึงเอาคนนี้กว่าไม่เพราะว่าพระโสดาบันไม่พูดโกหกละมีความตรงต่อความจริงเพราะฉะนั้นการกระทำไม่ว่าลูกหรือไม่ใช่ลูกใครผิดว่าไปตามผิดดูคุณธรรมดูความถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความถูกผิดของคนไม่ได้เอาความปรารถนาความพิศวาสส่วนตัวเนี่ยมาตัดสินว่าใครดีใครชั่วแต่ว่าโดยความที่เราเป็นปุถุชนเนี่ยเรามักจะเอาความปรารถนาความพิศวาสส่วนตัวหรือความโกรธส่วนตัวเนี่ยเข้ามาร่วมในการตัดสินทำให้เรามองคนเนี่ยหรือเราพูดถึงใครบางคนเนี่ยไม่ตรงตามความเป็นจริงเราแพ้อำนาจของกิเลสกิเลสที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือความรักเนี่ยมันทำให้เราลำเอียงหรือแม้กระทั่งความรักตัวเองของเรามันทำให้เราลำเอียงตรงที่ว่าเราอาจจะกลัวภัยใครให้เราพูดความจริงเนี่ยเราก็จะไม่พูดอ่ะเพราะเรากลัวเราจะเดือดร้อนดูง่ายๆอ่ะแค่บางคนเขามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเราไม่กล้าเตือนทีนี้การไม่กล้าเตือนก็มีอยู่2แบบคือไม่กล้าเตือนเพราะกลัวภัย2ไม่เตือนเพราะว่าไม่มีประโยชน์มันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของคนที่ทำอ่ะเราก็จะรู้ตัวเราเองว่าการที่เราไม่เตือนคนทำผิดเนี่ยเราไม่เตือนเพราะเรากลัวเขาจะเกลียดเราเขากลัวว่าคนคนนี้จะไม่รักเราหรือเปล่าอายุตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราไปชอบใครสักคนนึงอ่ะเขาทำไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะเอาเขามาเป็นแฟนเราจะเอาเขามาเป็นมิตรเนี่ยเราก็ไม่กล้าไปขัดคอเขาหรอกโดยเฉพาะที่เกิดเขามีผลประโยชน์กับเราด้วยเนี่ยถ้าเราจะได้เขาเป็นแฟนสักคนนึงแล้วเราได้ผลประโยชน์อย่างอื่นด้วยเนี่ยเราจะไม่มีทางเตือนอะไรเขาเลยถึงเขาจะทำผิดขนาดไหนเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไปเตือนเนี่ยมันไปขัดคอเขาเดี๋ยวเราจะไม่ได้ผลประโยช
เราจึงไม่ยอมเตือนคนเพราะความรักหรือเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเราไม่ชอบเขาอะเราอยากให้เขาเสียหายอยู่แล้วอะพอเขาทำอะไรที่มันไม่ดีปุ๊บเนี่ยทั้งที่ข้างหน้าเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเขาจะต้องไปเจอปัญหาเพราะเรื่องนี้แต่ว่าเราก็ปล่อยให้เขาเนี่ยทำเขาจะได้ไปเสียหายข้างหน้าทั้งที่เรารู้อันนี้มันเจตนาแต่อันสุดท้ายเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ามันเสียหายแต่ว่าพูดไปเขาก็ไม่ฟังอยู่แล้วเพราะคนประเภทนี้พูดไม่รู้เรื่องบอกไม่ได้ไม่เห็นประโยชน์ของการบอกจึงไม่บอกอันนี้อีกเรื่องนึงคือจิตมีความเมตตาแต่ว่าไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าของเราก็จะเลือกอยู่ว่าบุคคลไหนควรที่จะโปรดไม่ควรโปรดถ้าเกิดว่าพุทธเจ้าไม่เลือกเนี่ยอันตรายมากความอันตรายไม่ได้อยู่ที่พุทธเจ้านะความอันตรายอยู่ที่คนที่ไม่ได้ถูกเลือกเนี่ยแหละคือสมมุติว่าพระพุทธเจ้าไปเตือนอย่าลืมนะคะว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคพุทธกาลศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาเนี่ยตามอายุที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปีนึง2ปี3ปีหลังจากการตรัสรู้ของพุทธองค์เนี่ยไม่ได้มีใครรู้จักพุทธศาสนาไม่มีคนรู้จักอย่างเราเองเนี่ยเรายังรู้จักถึงเราจะไม่นับถือศาสนาอื่นก็รู้จักพุทธศาสนาแต่ยุคนั้นไม่มีใครรู้จักพุทธศาสนาเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะประกาศศาสนาครับว่าประกาศศาสนาเผยแผ่กับเผยแพร่เนี่ยไม่เหมือนกันเผยแผ่ก็คือสิ่งที่มันไม่มีอ่ะพูดให้เขารู้จักแต่เผยแพร่เนี่ยหมายถึงมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเติมเต็มไปช่วยทำความเข้าใจให้มันกว้างให้มันไกลเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปในการเผยแผ่นั้นน่ะมันก็ต้องมีคนทั้งมิจฉาทิฐิมีทั้งคนดีคนไม่ดีโดยความที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์มากถ้าพระองค์ไม่ทรงเลือกบุคคลที่จะโปรดเนี่ยหลายคนก็เข้าใจผิดว่าเอ๊ะการที่เราเลือกคนเนี่ยเราลำเอียงหรือเปล่าเรามองมุมแบบกิเลสของเราอ่ะเราก็เลยมองว่าการที่เราเลือกคนเนี่ยเราลำเอียงเอาเฉพาะคนที่ตัวเองต้องการแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยความเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่าพระองค์ทรงมีความเมตตาสูงมากในการเลือกเพราะถ้าไม่เลือกเนี่ยไปพูดกับคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วเถียงพระเจ้าก้าวร้าวต่อว่าพระเจ้าโดยที่จิตตัวเองเนี่ยมีกิเลสอยู่ดูถูกพุทธเจ้ากรรมหนักเลยค่ะถึงคนคนนั้นเนี่ยจะรู้จักพุทธศาสนาหรือไม่รู้จักพุทธศาสนาการต่อว่าการก้าวร้าวผู้ที่มีบุญการต่อว่าการก้าวร้าวผู้ที่มีความบริสุทธิ์เนี่ยมันกรรมหนักโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเลือกเพราะความเมตตาที่จะไม่ให้คนที่ก้าวร้าวเนี่ยเดือดร้อนต่อไปในภายหน้าไม่ใช่เลือกเพราะว่าอยากจะสอนใครก็สอนนะคะขนาดตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่ในฐานะที่เราทำงานเพื่อพุทธศาสนาในฐานะที่เราก็พอจะมีประโยชน์ต่อสังคมบ้างบางครั้งเนี่ยถ้าไปเจอคนข้างนอกเนี่ยถ้าใครเคยเจอกันจะรู้ว่าตัวเองจะไม่ใช่พูดธรรมะเลยจะทำตัวปกติเหมือนคนอื่นเล่นทุกอย่างเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่งตัวก็แต่งตัวตามปกติเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปเอาธรรมะไปพูดเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยธรรมะเนี่ยที่เราคุยกันว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับพระพุทธองค์เพราะว่าพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเมื่อพุทธองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์อยู่ดีๆเนี่ยเจอใครสักคนนึงเนี่ยใช้ธรรมวลีเอาพุทธเจ้ามาพูดหรือเอาธรรมะมาพูดเนี่ยไม่มีทางไม่ได้อยากพูดขนาดนั้นพูดสมัยก่อนเป็นนะสมัยก่อนเจอใครเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เราไปเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดในชีวิตนะอยากจะให้ใครๆเนี่ยรู้จักแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นละเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ย
ได้พูดธรรมะเนี่ยก็จะเลือกสถานที่แล้วก็เลือกบุคคลที่จะฟังอย่างใครอยากจะฟังธรรมหรือจะคุยสนทนาธรรมกันเนี่ยถึงคุยนะคะเพราะฉะนั้นเจออาจารย์ธรรมวลีบอกอาจารย์ธรรมวลีไม่เห็นมีสาระเหมือนกับตอนที่จัดรายการวิทยุเลยก็ไม่พูดไง เพราะว่าการที่เราเนี่ยจะพูดธรรมะมันต้องพูดกับคนที่เห็นคุณค่ามันต้องพูดกับคนที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าเหมือนกันหรือในเวลาเดียวกันคนคนนั้นอาจจะไม่เคยมีความเคารพพระพุทธเจ้าเลยแต่มีอุปนิสัยที่จะเคารพพระพุทธเจ้าได้เราถึงจะพูดป้องกันการล่วงเกินบางทีเนี่ยตัวเองพยายามหลีกเลี่ยงนะเมื่อเราเร็วเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาตั้งแต่สอนกรรมฐานมาช่วงเวลาตั้งแต่ เข้ามาเป็นอาจารย์สอนแล้วก็ทำงานเพื่อพุทธศาสนาในรูปแบบของการเผยแผ่แบบเนี้ยมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เจอเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก็ไม่เคยเจอมานานละคนแบบเนี้ย ที่พูดถึงอยู่เป็นคนก้าวร้าวมากแล้วก็แบบพูดจาเรียกว่าเป็นคนหัวดื้อภาษาบ้านเราเรียกคนหัวดื้อตัวเองก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะที่จะไม่ค่อยคุยกับเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนเหมือนเป็นคนมีภัยอ่ะพอเราคุยด้วยคำสองคำเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทุกครั้งก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่พูดด้วยเยอะนิดนึงก็ไม่ได้เป็นคนมีภัยจิตมันเป็นอกุศลน่ะพอเราแค่อ้าปากคำเดียวเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะพูดแต่งเรื่องแต่งราวต่างๆให้มันเป็นเรื่องราวขึ้นมาได้เลยอ่ะเป็นคนที่ยอมรับว่าเป็นคนฉลาดในเรื่องพูดแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการพูดสูงมากถ้าเอาความสามารถอันเนี้ยไปใช้ในทางที่ถูกต้องนะจะเจริญก้าวหน้าเลยแต่นี่มาใช้ในทางที่ผิดเราก็เป็นห่วงเขานะหนึ่งคือเขาทำแบบเนี้ยมันก็ทำให้กรรมของเขาหนักชีวิตของเขาเนี่ยโดยพื้นฐานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่อยู่แล้วกรรมเขายิ่งหนักเข้าไปใหญ่แล้วโดยความที่เราเป็นผู้ใหญ่โดยอายุนะไม่ใช่ผู้ใหญ่ทางด้านการทำงานหรือเกียรติยศอะไรไม่ใช่เลยโดยความที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเด็กคนนี้ถือว่าก้าวร้าวมากนะก้าวร้าวด่าหยาบคายนะไม่เคยเจอใครพูดหยาบคายขนาดเนี้ยมาเป็น 20-30 ปีแล้วอะนะก็เจอมันทำให้เรารู้สึกว่าสงสารมากสงสารกรรมที่เขาจะต้องได้รับสงสารกรรมอ่ะว่าอย่างเราเองเนี่ยเราไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วที่เขาด่ามาหรือเขาว่ามาเนี่ยมันก็คือกิเลสของเขามันมองเห็นเสียงที่เขาแผดออกมาแผดด่าพูดออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเห็นผิดแล้วก็อารมณ์ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราหลีกเลี่ยงแล้วจะพูดเนี่ยกับเขาเนี่ยเราพูดลูกทุกคำนะพูดเขาเนี่ยลูกปกติเนี่ยถ้าเด็กๆ เนี่ยตัวเองจะพูดลูกด้วยตลอดเพราะว่าหลวงพ่อที่ตัวเองเคยสอนที่ตัวเองเคยไปปฏิบัติกับท่านเนี่ยท่านพูดกับเราเนี่ยลูกตลอดแล้วเรารู้สึกอบอุ่นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเมื่อถ้าเกิดเด็กเนี่ยต่ำกว่า15ปีเนี่ยเอาแค่15ปีพอนะคะจะพูดด้วยลูกทุกคำจะมีคำว่าลูกทุกคำเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับเขาหรืออุ่นใจให้กับเขาอย่างเด็กคนนี้ห่างกว่า30ปีแต่ว่าหยาบคายก้าวร้าวแผดเสียงทุกอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาจะไปเอาความเจริญจากที่ไหนในอนาคตเราพูดเขาลูกทุกคำนะคะเขาก็ยังเรียกว่าดังนั้นเนี่ยคนทุกคนมันไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถสอนหรือเราจะสามารถให้ความรู้เขาได้หมดบางคนมีความก้าวร้าวสูงแค่เราอ้าปากเรียกลูกคำเดียวเนี่ยด้วยความที่เขาต้องการผลประโยชน์หรือต้องการได้อยากจะได้อะไรจากเราเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เขาเนี่ยแต่เราไม่ให้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันก็กลายเป็นความโกรธแล้วเพราะฉะนั้นคนพาลเนี่ยท่านญาติธรรมมันจึงอันตรายมากที่เราจะเข้าใกล้มันต้องสแกนอะก็เลยทำให้ทุกวันนี้ก็เลยมองว่าเราต้องระวังมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังเนี่ยคนอื่นเนี่ยมันก็จะบาปขึ้นท่านญาติธรรมเนี่ยถ้าเราจิตเราดีๆเนี่ย
จิตเราเป็นกุศลกับทุกๆคนเนี่ยแต่เขามองเรามาด้วยความที่เป็นจิตอกุศลเนี่ยแล้วก็พูดคำพูดมาด้วยจิตอกุศลเนี่ยเขาจะกรรมหนักมันจะทำให้หาความเจริญเนี่ยไม่ได้เลยแล้วเรายิ่งมีความบริสุทธิ์จิตของเราดีมีความปรารถนาดีแค่ไหนเนี่ยกรรมของเขายิ่งหนักไม่ต้องไปทำร้ายเขาค่ะไม่ต้องไปเอาคืนไม่ต้องไปอะไรเลยเพียงแค่เราทำดีอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นวิบากกรรมหนักของเขาแล้วเขาจะหาความเจริญไม่ได้อันนี้คือความน่ากลัวการที่เราเจริญสติอยู่เนี่ยเมื่อคืนช่วงของรายการอุเทศธรรมจัดรายการที่ศาลากรรมฐานก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าถ้าจิตของเราดีเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าคำพูดของเราเนี่ยจะออกมาไม่ดีแต่มันไม่ได้แปลว่าคนที่ฟังเนี่ยจะฟังคำพูดที่ดีๆของเราเนี่ยดีเสมอไปเพราะว่ากิเลสของเขาเนี่ยมันมีอยู่บางคนมีอคติมีความอิจฉามีความตนีมีความเกลียดมีความโกรธมีความคับแค้นใจคำพูดของเราถึงจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็กลายเป็นไม่ดีจนได้มันก็จะสามารถที่จะหาข้อผิดพลาดอ่ะเพราะฉะนั้นการหาข้อผิดพลาดสำเร็จของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดของเราถ้าจิตของเราดีเนี่ยยังไงจิตของเรามันก็ดีอยู่อย่างนั้นบุญมันก็เป็นของเราตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยดีแล้วเราไปเจอคนที่มองเราในแง่ร้ายเราพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเราหรือเราบางทีเนี่ยเราอยากจะพูดแต่เราพูดไม่ได้เนี่ยไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือการสร้างบารมีมันคือการฝึกที่อยู่กับคนเนี่ยเป็นแต่ถ้าเราทำไม่ได้อะพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้เราเนี่ยภาวนาอีกระดับหนึ่งคือการเจริญอนุสติไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือการเจริญวิปัสสนาคนที่จะรู้จักพุทธเจ้าได้หรือเห็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ได้ต้องรู้จักคุณที่เราพูดถึงเรื่องของคุณเนี่ยอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างไปเนี่ยอย่างคนที่เราจะเห็นคุณได้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเราต้องสัมผัสถ้าจะมีใครมาบอกเราสักคนหนึ่งเช่นคนที่ชอบศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเข้าไปในวัดเนี่ยศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากการฟังคนอื่นเล่ามาว่าท่านดีอย่างนั้นท่านดีอย่างนี้ท่านดีอย่างโน้นอะไรเงี้ยเราก็ชื่นชมตามเอาของไปถวายเอาอะไรไปถวายแต่อีกคนนึงเนี่ยชื่นชมยกย่องท่านเพราะว่าท่านสอนเราชีวิตของเราดีขึ้นอะไรๆชีวิตของเราก็ดีขึ้นท่านมีพระคุณกับเราเราจึงรักแล้วก็ศรัทธาในตัวท่านวันหนึ่งมีข่าวลือมาว่าท่านทำผิดทำไม่ดีคนที่ฟังอย่างเดียวเนี่ยว่าท่านเป็นคนดีเนี่ยโอ้ยทำไมว่าแล้วเชียวต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลย เพราะว่ามันหูเบาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นก็เชื่อพอบอกเป็นคนดีก็เชื่อทันทีพอบอกเลวก็เชื่อทันทีมันเป็นการหูเบาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่สำหรับคนที่เขาอยู่ด้วยเขารับอุปนิสัยอ่ะมันรู้อยู่ว่าคนนี้เป็นคนยังไงเนี่ยพอเรายิ่งข่าวหรือเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าปักใจทันทีว่าไม่ผิดเพราะคนเราในโลกมนุษย์ใบนี้มันสามารถผิดได้ตลอดเพราะว่าแค่กิเลสมันเข้ามามันก็ผิดอยู่แล้วก็จะต้องคอยพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงและในเวลาเดียวกันเนี่ยถึงจะจริงไอ้ความดีที่ทำไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ลบเลือนไปไหนแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือความผิดมันก็คือความผิดตัวเองเคยพูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเลยว่าคุณของคนเนี่ยถ้ามันอยู่กับคนมีปัญญาเนี่ยมันก็คือคุณอยู่ดีอย่างเช่นพ่อแม่ของเราหรือครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยยกตัวอย่างว่าพ่อแม่ของเราเลี้ยงเรามาให้ข้าวให้น้ำสารพัดเลยบางทีเนี่ยแกไปโกงเขาอะไปโกงเงินคนอื่นมาสารพัดเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาส่งให้เราเรียนยกตัวอย่างไปเอาเงินของคนอื่นมาไปหลอกลวงคนอื่นเขาสารพัดเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาส่งให้เราเรียนหนังสือผิดลูกผิดสามีภรรยาคนอื่นเขาแต่กับเราเนี่ย
เรื่องความชั่วไม่มีเลยรักเราดีกับเราทุกอย่างวันหนึ่งพ่อเราหรือแม่เราเนี่ยถูกจับตำรวจจับได้คนทุกคนในสังคมเนี่ยก็ประณามพ่อกับแม่ของเราว่าพ่อกับแม่ของเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีชั่วเราในฐานะที่ท่านเลี้ยงเรามาท่านเมตตาเรามาตลอดท่านไม่ได้ทำร้ายเราเลยเนี่ยเราจะสามารถด่าพ่อกับแม่เราได้ไหมว่าพ่อแม่เราชั่วเพราะคนแต่ละคนมันได้รับสิ่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องปกป้องท่านนะความยุติธรรมมันก็คือว่าคนที่เขาจะด่าพ่อด่าแม่เราเราก็ต้องยอมเพราะว่าท่านเป็นอย่างนั้นกับคนอื่นจริงๆแต่ว่าเราเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าผู้มีพระคุณของเราเพราะฉะนั้นคุณของคนเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันจึงอยู่ที่บุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องไม่ลำเอียงว่าพ่อแม่เราผิดคนอื่นห้ามด่านะก็ไม่ได้เราต้องมองถึงหัวอกคนอื่นเขาด้วยว่าพ่อเราไปโกงเขามาแม่เราไปโกงเขามาก็ต้องให้เขาด่าคนละส่วนกันถ้าเราแยกอย่างนี้ได้เนี่ยใจของเรามันจะเป็นกลางมันก็จะยืนอยู่บนความถูกต้องได้ตลอดเพราะฉะนั้นบุญคุณเนี่ยมันก็คือบุญคุณมันจะเห็นคุณอะเพราะฉะนั้นบุคคลบางบุคคลเนี่ยอาจจะไม่มีคุณสำหรับใครเลยเนี่ยแต่ก็มีคุณสำหรับเราเราจะเอาคนอื่นเนี่ยเป็นมาตรฐานในการวัดไม่ได้อย่างบางทีเนี่ยบางคนมาบอกว่าเนี่ยคนคนนี้เป็นคนดีมากเลยอย่างนู้นอย่างนี้มันดีกับเขาไงมันดีกับเขาอ่ะแต่จะให้เราไปรักด้วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้รับความดีตรงนั้นเลยเราอาจจะโดนอย่างอื่นด้วยซ้ำที่มันเสียหายเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมองแทนเราด้วยว่าเราได้อะไรจากคนคนนั้นมั่งเราไม่ได้ได้อะไรแม้กระทั่งคำพูดดีๆเรายังไม่ได้เลยอ่ะจะให้เรารักเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ปัญญามันจะเป็นตัวแยกแยะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันยืนอยู่บนจุดที่ไม่ขัดขวางกันแล้วก็เข้าใจกันแต่ว่าโลกมนุษย์ใบนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่แล้วสติมันก็น้อยอำนาจของโมหะหรืออำนาจของอวิชชาเนี่ยมันทำให้จิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยไหลไปตามอำนาจของกิเลสที่อยู่ในใจของตัวเองเมื่อกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีกำลังมากมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเห็นตามความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเรามีความทุกข์เบื้องต้นสติมันไม่มาเนี่ยการเจริญอนุสติอย่างเช่นเราเกิดมีความโกรธอย่างเช่นเราเห็นว่าบางทีเนี่ยบางคนมีความโกรธใช่ไหมคะความคับแค้นใจมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยพระท่านสอนยังไงเนี่ยให้เรามีสติเนี่ยเราก็ตั้งสติไม่ได้ท่านจึงสอนให้เราเนี่ยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ถ้าจิตมันยังจริงๆแล้วการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เนี่ยถ้าเกิดจิตมันไหลลงสู่ที่ต่ำแล้วเนี่ยมันยากนะมันนึกยากเพราะว่ามันนึกไม่ออกอะถ้านึกออกคงไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอะนึกถึงศีลานุสติก็คือเมื่อวานเราได้พูดไปแล้วนึกถึงความดีที่เราทำความภูมิใจในความดีที่เราทำอย่างเช่นบางคนทำร้ายเราเราอภัยเราไม่ทำตอบบางคนด่าเราไม่ด่าตอบเราอดทนอดกั้นที่จะไม่พูดคำหยาบเราอดทนอดกั้นที่จะไม่ทำร้ายใครมันทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจไอ้ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลเนี่ยแหละคือศีลานุสติจาคานุสติก็คือนึกถึงทานผลทานเราไปทำบุญที่ไหนมามั่งเนี่ยมันเป็นการนึกนะคะมันไม่เหมือนกับวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช้การนึกคิดช่วยในการปฏิบัติแต่อนุสติเนี่ยใช้การนึกระลึกถึงคิดให้จิตเนี่ยมันคิดอยู่แต่ในเรื่องที่เป็นกุศลพยายามคิดในเรื่องที่เป็นกุศลไอ้เรื่องที่เป็นอกุศลเนี่ยมันจะได้ไม่ถูกคิดอันนี้คือในส่วนของจาคานุสติทำบุญที่ไหนนึกถึงแล้วมันมีความสุขทำแล้วคนที่ได้รับสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมีความสุขอย่างซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็จะพยายามที่จะตามกำลังของเราอ่ะดีที่สุดของเราอ่ะที่เราจะสามารถซื้อให้คนไ
ของเราอย่างตอนนั้นจำได้ตอนที่คุณหมอสมชายไปรับบริจาคกล่องข้าวที่จะไปแจกเด็กนะเด็กกะเหรี่ยงเราก็เขาไม่มีกล่องข้าวทุกคนก็ส่งไปเยอะมากจนไปมาเนี่ยกล่องข้าวแจกได้หลายหมู่บ้านเลยหลายโรงเรียนเลยกระจายไปเพราะว่าคุณหมอก็มีบารมีอ่ะก็สามารถที่จะแจกได้เยอะตัวเองก็เลยเลือกกล่องที่แบบอย่างดีอ่ะมีความรู้สึกว่านึกถึงหัวใจของคนรับถ้าเกิดคนรับเขาได้ของเราไปเนี่ยเขาคงจะมีความสุขเราไม่สักแต่ว่าเอาปริมาณอ่ะเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าปริมาณเนี่ยมันเยอะการรับบริจาคแบบนี้ปริมาณมันไปเต็มที่แล้วบางคนก็ไปเลย300-400กล่อง100กล่องอะไรเงี้ยตัวเองไปไม่กี่กล่องอ่ะเพราะเงินไม่เยอะจำได้ว่าได้มัน30กล่องหรือ20กว่ากล่องเนี่ยแหละแต่ว่าทุกกล่องเนี่ยคัดจากใจอ่ะเลือกที่มันสวยๆเด็กเห็นแล้วกรี๊ดคิดอย่างนั้นคือถ้าคิดในใจว่าถ้าเด็กเห็นแล้วต้องกรี๊ดมันชอบอ่ะของมันดีอ่ะก็เลยพยายามที่จะนึกถึงคนที่รับพอเรากลับมาย้อนนึกถึงเนี่ยจากฌานุสติคือการบริจาคเนี่ยความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เราให้คนอื่นแล้วเขามาดีกับเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครแต่ความสุขเรานึกถึงตอนที่เขารับแล้วเขามีความสุขเนี่ยมันก็มีความสุขละเพราะฉะนั้นพอเราคิดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นมโนกรรมจากฌานุสติเนี่ยตอนที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันได้บุญไปแล้วแต่ตอนที่เรากลับมาคิดใหม่เนี่ยมันเป็นมโนกรรมมันเป็นอนุสติมันเป็นการนึกถึงความดีของเราไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นทานนะคะจากฌานุสติเทวตานุสติก็คือการนึกถึงคุณที่ทำให้บุคคลไปเป็นเทวดาเช่นจิตที่มีความศรัทธาอย่าดูถูกนะหลายคนคิดว่าโอ้ยคนเราจะเป็นเทวดาได้ยังไงไม่มีเวลาไปทำบุญทำทานที่ไหนโยคีอีก3ท่านวันนี้จะกลับก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราได้จากการเดินทางมาร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เนี่ย1เรารู้แล้วว่าบุญเนี่ยมันทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาถึงเราจะไม่มีสติแต่เรามีอนุสติเนี่ยอนุสติคือการระลึกนึกถึงความดีก็ยังได้คือถ้าเกิดกำลังมันไม่พออ่ะที่จะมีสติทันปัจจุบันให้มันเป็นปัญญาเนี่ยได้ยินหนอเห็นหนอเนี่ยมันไม่ทันอ่ะอันนั้นคืออนุสตินะมันต้องใช้ความพยายามสูงหรือมันต้องมีความชำนาญในการปฏิบัติในระดับนึงบ่อยๆมันถึงจะสามารถมาใช้ในปัจจุบันได้ถ้าเราไม่มีอ่ะเราก็สามารถที่จะนึกถึงอนุสติทั้ง10เนี่ยเป็นที่ตั้งของอารมณ์มันก็เป็นภาวนาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนึกถึงศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธเจ้าคือหัวใจเนี่ยหรือจิตของเราเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นความโกรธถ้ามันไม่ได้เป็นความเกลียดถ้ามันไม่ได้เป็นความโลภเนี่ยมันคือกุศลมีสติถึงแม้ขณะความโกรธเกิดขึ้นมาแต่เรามีสติรู้ไปในความโกรธนั้นมันก็ยังเป็นกุศลเลยนี่ภาวนาด้วยซ้ำนะคะกุศลใหญ่ต่างหากเพราะว่าอย่าลืมว่าสัตว์นรกเนี่ยที่เขาตกนรกลงไปหรือเปรตที่เขากลายไปเป็นเปรตที่เกิดเป็นเปรตเนี่ยจิตของเขาเป็นอกุศลแต่ไม่ใช่อกุศลธรรมดาอกุศลของเขาเนี่ยมันลงมือกระทำแล้วแต่เราเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเมื่อจิตของเรามันโกรธแต่เรามีสติรู้เนี่ยความโกรธของเราเนี่ยไม่ได้ออกมาแม้กระทั่งทางสายตาไม่ได้ออกมาแม้กระทั่งทางคำพูดที่จะไปดุหรือจะไปว่าหรือจะทำร้ายใครมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะตกนรกมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเทวตานุสติคือการนึกถึงคุณงามความดีของคนที่จะทำให้เกิดเป็นเทวดาหรือเทวดาทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเลิกกลัวผีเมื่อคืนตัวเองก็ปฏิบัติแต่ถึงแค่เที่ยงคืนกว่าๆนะคะไม่ได้ถึงเช้าเมื่อก่อนเนี่ยกลัวผีมากเป็นเด็กๆเนี่ยกลัวผีเพราะไม่รู้ว่าผีคืออะไรแต่พอเรารู้ว่า
คนที่เกิดเป็นเทวดาเนี่ยคือคนที่มีบุญมากเลยคนที่ทำทานคนที่รักษาศีลคนที่เจริญภาวนาคนที่มีความศรัทธาในการทำความดีเนี่ยถึงจะได้เกิดเป็นเทวดาทีนี้เดินอยู่ในป่าเดินอยู่ในวัดเนี่ยมันมีแต่ความอุ่นใจอ่ะโอ้โหคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยแล้วเขาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเขามีบุญมากอยู่เต็มไปหมดรอบตัวเรามีแต่ภพภูมิที่เป็นบุญเป็นกุศลชีวิตของเราเนี่ยมันมีบุญขนาดนี้นี่เองมันกลายเป็นอุ่นใจกลางคืนเนี่ยเดินอย่างบางทีเดินขึ้นมาที่หลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติบางทีเดินลงตีหนึ่งตีสองเนี่ยที่ท่านเห็นนี่คือป่ากลางคืนก็มืดมากค่ะเดินอยู่คนเดียวเนี่ยเดินขึ้นลงไปปฏิบัติข้างบนตรงซ้ายมือที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นหลวงพ่อพุทธเมตตาก็ต้องเดินขึ้นไปแล้วทางเดินขึ้นไปเนี่ยตัวเองไม่ได้เดินทางนี้นะคะทางนี้เป็นทางคอนกรีตตัวเองเดินทางลัดป่าขึ้นไปเอาไฟส่องแล้วก็เดินขึ้นไปใจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าใจคิดถึงเทวตานุสตินี่แหละว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่อยู่เป็นผู้มีบุญมาเกิดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีท่านคุ้มครองเราท่านไม่ทำร้ายเราหรอกใจมันก็เลยเหมือนกับมีมิตรแท้ที่มองไม่เห็นอะกับเรารู้สึกว่าเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นกับเรารู้สึกมีมิตรแท้ที่มองไม่เห็นเนี่ยอันไหนมันรู้สึกอุ่นใจมากันมันรู้สึกอย่างนั้นนะคะมรณสติก็คือการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ทำให้เราไม่ประมาทว่าคนเราเกิดมาเนี่ยตายทุกคนแต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเคยเจริญมรณสติอ่านหนังสือเรื่องนี้ทุกเล่มถ้าเกิดสนใจเรื่องอะไรเนี่ยจะขนหนังสือมาอ่านค่ะสมัยก่อนนะคะไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบพิมพ์ทีเดียวแล้วขึ้นพลึบอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะต้องค้นหนังสือต้องไปซื้อศูนย์จุฬามั่งไปท่าพระจันทร์มั่งไปที่มหามงกุฎบ้างเพื่อที่จะไปหาซื้อหนังสือธรรมะมาอ่านเจริญมรณสติไม่เป็นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยเราจะต้องตายก็รีบทำจนใจมันร้อนมากใจมันร้อนจนมันเกิดความทุกข์อะค่ะว่าอุ๊ยทำยังไงเราถึงจะทำให้ทันจนทุกข์เพราะว่าการเจริญมรณสติเนี่ยแหละเพราะว่าเราเนี่ยรู้แต่เราไม่เข้าใจพอวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยจิตมันวางระดับหนึ่งว่าทำให้ดีที่สุดเสร็จแค่ไหนก็แค่นั้นโลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวเราอย่าไปห่วงถึงเราทำอันนี้เสร็จก็จริงมันก็ยังมีอย่างอื่นที่จะต้องทำต่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นณปัจจุบันทำให้ดีที่สุดทำแค่ไหนแค่นั้นตายเมื่อไหร่จบกันพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บนี่มันก็ไม่ประมาทที่จะทำความดีแล้วก็ยังขยันทำความดีเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่วางที่จะประมาทไม่ทำแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเราก็จะไม่ยอมทำความดีมันทำให้ความเกียจค้านมันเข้ามาแทรกนะเข้ามาแทรกเรากายคตาสติคือการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยว่ามันเป็นของที่ไม่ยั่งยืนเราเห็นยิ่งโดยเฉพาะใครที่ไปงานศพแล้วก็เปิดโลงให้ดูเนี่ยไอ้ที่ดูแลกันมาอย่างดีเนี่ยทั้งผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตัดเดี๋ยวก็ต้องสระเดี๋ยวก็ต้องสารพัดอ่ะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนอ่ะคือเราดูแลมันให้สะอาดให้มันดีแต่เราอย่าไปหลงมันซะจนเราเป็นทุกข์พอมันเสื่อมขึ้นมาเนี่ยแล้วเราทุกข์จะเป็นจะตายเนี่ยมันเป็นโทษแหละก็คือเราต้องเข้าใจเขาคือการเจริญกายคตาสติอานาปานสติก็คือการระลึกนึกถึงลมหายใจดูลมหายใจนะคะโดยที่เราบริกรรมคำว่าพุทโธหรือไม่บริกรรมคำว่าพุทโธก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิตมันก็จะอยู่กับปัจจุบันไงมันเป็นการฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันในเบื้องต้นถึงเราจะไม่ไปดูขันห้าตรงๆแต่มันฝึกที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันซะก่อนอยู่กับลมหายใจอ่ะให้มันไม่ส่งออกอ่ะมันก็ไม่เป็นอกุศลแล้วแล้วทีนี้เราก็เอาไอ้จิตของเราเนี่ยที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยเอามาเริ่มมาดูขันห้าพอเราเอาสติหรือเอาจิตที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยมาดูขันห้ามันก็จะกลายเป็นวิปัสสนานะคะสุดท้ายอุปมานุสติก็คือการนึกถึงคุณของพระนิพพาน
คุณของมรรคนิพพานก็คือความที่ไม่มีกิเลสในใจเนี่ยมันมีความสุขแค่ไหนอย่างเรามาปฏิบัติธรรมเราไปวัดหรือแม้กระทั่งในขณะเนี้ยถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีโทสะไม่มีโลภะมันมีความสุขไหมล่ะแล้วถ้ามันไม่มีตลอดเนี่ยเขาเรียกพระนิพพานแต่ถ้ามันมีหายๆแสดงว่ายังไม่ถึงแต่เราก็ยังสามารถสัมผัสความรู้สึกที่มันไม่มีกิเลสแล้วเป็นสุขยังไงได้นะคะท่านยติธรรมก็วันนี้อนุสติคือที่ตั้งของจิตถ้าเราไม่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเอาสติและลึกรู้ตามความเป็นจริงในขันธ์5ได้ตลอดเวลาชั่วโมงที่กำลังของสติมันตกมันวิ่งไม่ทันปัจจุบันเราก็สามารถที่จะเจริญอนุสติให้จิตของเราเนี่ยมันตั้งอยู่บนความดีได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะเป็นจิตที่เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วความสุขก็อยู่กับเราตลอดนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณพี่เกตมากๆค่ะนะคะขอกราบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ